3 2 1ช้าเหมือนกัน50 80 100นะขวานะช่วงล่างใช้ได้เนี่ยเหยียบเต็มร้อยเห็นป่ะมันไม่ได้ถึงขั้นล้อฟรีอะไรขนาดนั้นเนี่ยเปลี่ยนแล้วด้วยความสูง3 2 1 3 2 1นี่เริ่มแล้วยังไหลๆอยู่นะดูช่วงล่างดิเออเบิร์นนะใช่ไหมที่ตอนนั้นมันมีตัวยกสูงผมว่าอันนั้นล่อนแต่เนี่ยไม่ล่อนความเร็วประมาณ80นะเหยียดเต็มร้อย3 2 1เนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาดูช่วงล่างไม่กระด้างผมว่าอะไรรู้สึกว่ามันหนักแล้วก็เนี่ยเขาเซตมาเป็นรถใช้งานอ่ะใช้งานปกติอ่ะเนี่ยแค่เนี่ยเปิดไฟเลี้ยวขวานะ3 2 1พวงมาลัยอาจจะหนักไปหน่อยแต่ระยะฟรีเนี่ยมันเยอะไปนิดนึงแล้วก็อัตราเร่งก็คนใช้อยู่มีข้อติมีอะไรช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโคกี้ผีผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ New Toyota Yaris Hatchback นะครับที่เป็นตัว Minor Change นะฮะปี2023ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆไปนะครับวันนี้เราอยู่กับ 1.2 Premium นะราคาค่าตัว 679,000 บาทที่เรารีวิวกันไปคลิปก่อนหน้าใช่ไหมที่ผมบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรีเมียมเนี่ยก็เหมือนตัวท็อปเหมือนกันนะออปชั่นอะไรต่างๆจัดเต็มแค่ถ้าเกิดคุณอยากได้การตกแต่งเพิ่มเติมมาคุณขยับไปเป็นพรีเมียม S ราคาเขาจะเพิ่มไปอีก 15,000 นะพรีเมียม S เนี่ยคันนั้น 694,000 บาทคุณก็จะได้หางหลังเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ภายในเบาะเป็นสีแดงเหมือน Yaris Ativ นั่นเองนะแต่คันนี้ผมมองว่าใช้กลางๆผู้ใหญ่ใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้อะไรเงี้ยมันก็น่าจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเพราะเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆจัดเต็มนะรีวิวย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้าคลิปนี้นะสาระสำคัญเราจะพาไปลองเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับคลิปนี้คุณจะได้คำตอบจากคลิปเนี้ยช่วงท้ายคลิปก็คืออัตราเร่งการขับขี่ความเร็วต่ำความเร็วสูงแฮนด์เดิลลิ่งการเก็บเสียงระบบความปลอดภัยนะระบบช่วยเหลือต่างๆใช้งานอย่างไรรวมไปถึงอัตราบริโภคน้ำมันที่ผมจะลองขับในรูปแบบโคกี้พีเนี่ยต้องบอกเสมอเวลาเรารีวิวอัตราบริโภคน้ำมันในคลิปโคกี้พีเนี่ยจะต่ำจากการใช้งานจริงนิดหน่อยเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะสูงถึงร้อยประมาณ2รอบผมจะใช้ความเร็วสูงผมจะลองแฮนด์เดิลลิ่งหนักๆเพื่อรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาเพราะฉะนั้นการใช้งานจริงเนี่ยนะครับแบบใช้เดลี่ยูสเนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันมันจะดีกับคันนี้แน่นอนนะครับแต่เราปูเป็นไกด์ไลน์ให้เพราะทุกคันเราทดสอบแบบนี้นะครับในส่วนของรุ่นนี้เนี่ยไมเนอร์เชนเนี่ยด้านหน้าใหม่คุ้มค่าขึ้นคือแอร์แบ็ก7ลูกตั้งแต่ตัวถูกสุดแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้ตั้งแต่ตัวถูกสุดแต่ตัวถูกสุดตัวสปอร์ตเดย์ไลท์จะไม่มีแล้วก็ความครบความตกแต่งแบบสปอร์ตเนี่ยอาจจะไม่เท่าคันนี้แค่นั้นเองเราพูดถึงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนละกันคุณผู้ชมรับ Toyota Yaris Hatchback คันนี้คุณผู้ชมเขาจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบแถวเรียงนะครับที่เป็นเครื่องที่ใช้มายาวนานแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยน่าจะไว้ใจได้ระดับหนึ่งเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินรหัส 3NR FKE 4สูบแถวเรียง 1.2 ลิตรไม่มีเทอร์โบนะครับ92แรงม้า109นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นซูเปอร์ CVTI รองรับน้ำมันสูงสุดคือ E20 นะ E85 ยังเติมไม่ได้เพราะฉะนั้นแก๊สโซ95 E20 เติมได้ความจุถังน้ำมันคันนี้นะผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ42ลิตรดิสเบรกคันนี้มีไม่ให้แค่คู่หน้าด้านหลังดรอมเบรกช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยแม็กฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเนี่ยเป็นทอร์ชันบีมส่วนความปลอดภัยคันนี้ก็ค่อนข้างจัดเต็มนะแอร์แบ็ก7ลูก ABS EBD traction ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีมาให้กล้องรอบคันมีมาให้ Blind Spot มีมาให้ Toyota Safety Sense ที่มีมาให้เฉพาะรุ่น Premium และ Premium S เนี่ยก็คือระบบ Precollision นะครับเวลาพุ่งเข้าไปด้านหน้าแจ้งเตือนนะครับและช่วยเบรกให้ด้วยรวมไปถึง Record Traffic Alert แล้วก็ตัว Lane Departure Alert คือเวลาขับอยู่ถ้าเราเหยียบเส้นถนนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาแจ้งเตือนแต่ไม่ดึงกลับนะก็มีมาให้แต่ยังไม่จัดเต็มมากกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามีมาให้ต่างๆก็ใช้ได้ระดับหนึ่งกล้องรอบคันเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลย Blind Spot ก็ทำงานได้ไวทำงานได้ไวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปลองขับกันอัตราเร่ง0ถึง100เป็นไง Handling เป็นไงความไว้เนื้อเชื่อใจการเก็บเสียงเป็นอย่างไรกุญแจเป็นแบบนี้นะครับล็อกรถปลดล็อกรถเสียงแบบนี้ปลดล็อกหรือเวลาล็อกรถปลดล็อกจะกดจากตรงนี้เอาก็ได้นี่เปิดประตูออกมานะครับแผงประตูตรงนี้เป็นสีทองๆแล้วก็มีบุนุ่มส่วนทั้งหมดเป็นพลาสติกนะฮะเบาะนั่งเป็นสีทองเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาใหม่คือจอลอยตัว9นิ้วแบบนี้ Apple CarPlay and Auto นะครับเพราะฉะนั้นเราสตาร์ทพร้อมกันดีกว่า3 2 1เสียงแบบนี้แหละ
เครื่อง4สูบก็จะดูแน่นๆกับพวกซิตี้นะเพราะซิตี้กับอเมล่าเนี่ยมันเครื่อง3สูบก็จะดูแบบเบาๆกว่าหน่อยแต่พวกนั้นเขาแรงจริงโอเคเราลองเหยียบเร่งดูนะลองฟังเสียงนะ3 2 1เนี่ยไม่จะประมาณเนี้ยนะปิดประตูดูความแน่นโอเคนะฮะภายในประมาณนี้คือแทบจะเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องของออปชั่นเรื่องต่างๆย้อนกลับไปดูได้ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโฮกิพีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Raw Essenceกาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูป Raw Essenceผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Raw Essenceสัมผัส2รสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับNew Toyota Yaris Hatchback นะครับ Mild Edition 2023 1.2 Premium ราคาค่าตัว 679,000 บาทคันนี้กันเลยครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่บน New Toyota Yaris Hatchback Model Year 2023หรือจะเรียกว่า Mild Edition 2023ก็ได้นะครับ 1.2 Premium นะครับเป็นตัวราคา 679,000 บาทนะฮะก็ที่บอกไปเมื่อกี้เนาะเครื่อง 1.2 ไม่มีเทอร์โบเป็น4สูบแถวเรียง92แรงม้าแรงบิด109นิวตันเมตรเกียร์ก็เป็นซูเปอร์ CVTi นะฮะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับด้านหน้าแม็กฟาสันสตาร์ทด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมมีเหล็กกันโครงมาให้แล้วก็ดิสเบรกเนี่ยจะมีแค่คู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกนั่นเองนะครับโอเคนี่เราเลี้ยวเข้ามานี่แหละเดี๋ยววันนี้นะฮะเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองศูนย์ถึงร้อยกันแต่ก่อนจะไปลองกันเนี่ยผมขออนุญาตนะบันทึกว่ารีเซ็ตทริปก่อนดูนะรีเซ็ตนะปึ๊บเรียบร้อยนี่คือรีเซ็ตทริปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าตลอดคลิปเรานะมีศูนย์ถึงร้อยประมาณ2รอบมีแฮนเดิลลิ่งความเร็วสูงมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัตราบริโภคน้ำมันต่างๆจะเป็นอย่างไรนี่คือรีเซ็ตทริปแล้วนะโอเคนะครับก็มาพูดคุยกันต่อคันนี้อย่างที่บอกที่พาชมเมื่อกี้ไปว่าเขาจริงๆแล้วจะบอกเป็นตัวท็อปก็ได้นะครับคือออปชันมันเต็มอยู่แล้วจอ9นิ้ว Apple CarPlay and Auto ภายในใหม่เนี่ยดีไซน์มาใหม่แบบนี้เลยผู้ชมเนี่ยแต่ยังเป็นพลาสติกรูปทั้งหมดอยู่นะแต่ตรงเนี้ยซอฟต์อ่ะนะฮะภายในมีใหม่แค่จอลอยตัวมาแต่ทั้งหมดยังเป็นพลาสติกรูปเหมือนเดิมหมดแล้วก็เรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องช่วงล่างนะครับคาดว่าจะเหมือนเดิมนะคำตอบเดี๋ยวเรามีให้ชมแน่นอนว่ายังขับเป็นยังไงบ้างยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองแฮนเดิลลิ่งให้ดูด้วยแล้วก็ลองเรื่องระบบต่างๆที่เขามีมาให้เพราะคันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวถูกสุดนะครับแอร์แบ็กมีมาให้7ลูก ABS EBD Traction Hill Assistแล้วก็รวมไปถึงชุดคอมไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์มีมาให้ทุกรุ่นแต่หลังจากกระเถิบขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นคือตัวสปอร์ตกระเถิบขึ้นมาคือตัวสมาร์ทพรีเมียม S ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันแต่มี Daytime Running Light เนี่ยดูคุณดูเข้าโครงนี้นะเอาไปชาร์ปคุณดูนี่เนี่ยก็อัตราเร่งต่างๆผมว่าฟิลมันก็เหมือน Yaris ที่คุณอาจจะเคยขับก็ว่าได้นะครับตัวแฮชแบ็คอะนะฮะที่มันจะมีความเป็นแบบกลางๆไม่ได้แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าพวงมาลัยก็ไม่ได้แบบว่าตึงอะไรจนเกินไปนะครับระยะฟรีมีเยอะแล้วก็เรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรต่างๆก็จะเป็นกลางๆนะครับไม่โยนไม่ย้วยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเฟิร์มกระชับอะไรมากมายนักนะครับเดี๋ยวเราไปลองศูนย์ถึงร้อยกันนะครับในโหมดเกียร์ดีปกติแล้วเดี๋ยวผมจะตบเข้าหาตัวเป็นเกียร์ S ด้วยนะเบื้องต้นรอบแรกจะเป็นเกียร์ดีปกติก่อนนะเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมง3 2 1ใช้ได้นะคือระยะฟรีมันเยอะจริงแต่เนี่ยคุณดูดิเห็นป่ะผมหักพวงมาลัยเนี่ยรถยังไม่เอียงเลยระยะฟรีมีเยอะจริงแต่มันก็เฟิร์มก็แน่นดีไม่ได้รู้สึกว่ารถมันเป็นรถเล็กแล้วเบาโหวงอะไรขนาดนั้นตรงนี้นะไหลไปที่ความเร็วประมาณ40นะฮะไม่เบรกนะดูช่วงล่างดิดูช่วงล่างดิเนี่ยใช้ได้นะคือมันไม่ได้แบบว่านุ่มนวลแต่มันก็ไม่กระด้างอ่ะเมื่อกี้คือลองลงแบ
ไม่เบรกเท่าไหร่อ่ะความเร็วประมาณ40อย่างเงี้ยมันก็ตุบๆๆแน่นๆดีนะครับโอเคเราไปลอง0ถึง100 1.2 พรีเมียม 679,000 บาทนะกับเครื่องเบนซิน 1.2 ลิตร 4 สูบไม่มีโบนะ92แรงม้าแรงบิด109นิวตันเกียร์ซุปเปอร์ CVTIนะครับแล้วก็ช่วงด้านหน้าแม็กประสานสตาร์ทด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมดูซิว่า0ถึง100เป็นยังไงอย่าเต็มร้อยนะ5 4 3 2 1ช้าเหมือนกันผมกระทืบคันเร่งเร็วนะ50 60 70 80 90114.25 พอๆกับเดิมอ่ะนะครับลองหักตรงนี้แรงๆหน่อยนะดูนะคุณผู้ชมนะขวานะช่วงล่างใช้ได้รู้สึกแน่นรู้สึกการโยนตัวไม่เยอะเห็นป่ะเมื่อกี้ผมชุบชับชุบชับเลยได้อยู่นะคมอยู่เนี่ยคุณดูดิเนี่ยเนี่ยแม้ว่าพวงมาลัยมันจะดูเป็นรถที่ระยะฟรีมีเยอะอ่ะแต่พอเราหักแรงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยใช้ได้อยู่นะแต่คุณอย่าแบบหักซ้ายขวาติดต่อกันยาวๆหนักๆมันก็จะมีอาการโยนๆแหละแต่แค่แบบมันก็เป็นรถที่เฟิร์มแน่นระดับหนึ่งแต่พวงมาลัยรู้สึกว่ามันระยะฟรีมีเยอะแล้วก็วิวๆไปหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงเดี๋ยวเราลองให้ดูนะอัตราประโภคน้ำมันเฉลี่ยท้ายคลิปเดี๋ยวลองให้ดูด้วยนะครับถึงร้อยลองดูพร้อมกันเมื่อกี้ 14.25 วิครั้งนี้โหมดสปอร์ตเกียร์สปอร์ต5 4 3 2 1เฮ้ยเร็วขึ้นเว้ยรู้สึกกระทืบแล้วออกตัวเร็วขึ้น50 60 80 90 100 14.84 เฮ้ยทำไมมันช้ากว่าเดิมอ่ะคือผมรู้สึกว่าช่วงกระทืบคันเร่งมันมาเร็วกว่านะแต่ทำไมพอเหยียบเต็มๆพอวัด0ถึง100อ่ะมันช้ากว่าเดิมวะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองกลับรถอีกทีนึงแล้วกันขอ3รอบ5 4 3 2 1 40 60 80 90 115เลยเพราะฉะนั้นผมเฉลี่ยไปเลยว่าอยู่ประมาณนี้แหละ14ต้นๆถึง15โดยประมาณนะครับก็เฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณ14กลางๆนะฮะรอบแรก 14.25 รอบ2 14.8 รอบ3 15.3 เลยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเนี้ย 14-15 นะเหมือนเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมเลยแล้วก็อัตราเร่งพอๆกันกับยาริส A-Type นะยาริส A-Type นี่ก็14กว่าๆเหมือนกันถามว่าในกลุ่มนะฮะโตโยต้ายาริสนะฮะทั้ง A-Type ทั้ง Hatchback นะฮะเทียบกับ Honda City เทียบกับ Almera เทียบกับ Swift Mirage บอกเลยถ้าเกิดเอา Performance นะครับ City กับ Almera ยังเกาะกลุ่มอยู่ 0.3 สุโบเดียวเนี่ยปานนั้นคือแรงจริง0ถึง100ต่ำ10จริงๆนะแต่ถ้าเกิดคุณเทียบกันกับในเซกเมนต์ที่ผมว่ามันเทียบได้ก็คือพวกรถเครื่องเบนซิน 1.2 อ่ะ Swift Mirage Attrad อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคันนี้ก็ยังไม่ได้แรงสุดเพราะ Suzuki Swift ที่เป็น 1.2 ไม่มีโบก็จะอยู่ประมาณ12เหมือนกัน12นะมิลาดก็ประมาณ12นิดๆ12 13อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้กับ MG5 MG5 ไม่ใช่ 1.2 แต่ MG5 1.5 MG5 กับคันนี้พอๆกัน14ถือว่าไม่แรงนะครับแต่ก็ไม่ได้อืดยืดยาดนะรถใช้งานซื้อให้ผู้หญิงขับซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ขับนะครับตอนนี้เหยียบไปเต็ม100เปลี่ยนแล้วด้วยความสูง321เนี่ยแต่ความแน่นของช่วงล่างผมว่าใช้ได้เลยเนี่ยเหยียบเต็มร้อยไปคุณดูดิขึ้นไป120นะฮะก็ยังไหลๆอยู่นะเพื่อการทดสอบนะเดี๋ยวมีรถผมก็เบรกแล้วเปลี่ยนแล้วด้วยความสูง3 2 1นี่เริ่มแล้วพอสูงความเร็วเยอะ3 2 1แต่มันก็ยังมีพื้นฐานความแน่นของช่วงล่างอยู่ผมว่าใช้ได้นะครับคือแน่นเฟิร์มไม่ถึงขั้นกระด้างแต่ก็จะมีอาการนุ่มๆติดปลายมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้โยนย้วยคือช่วงล่างเขาเซตมาเป็นรถใช้งานอะใช้งานปกติอะคือเนี่ยขับอย่างเงี้ยชิวๆทางตรงสบายๆไม่ได้กระด้างตึงตังจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้วยจนเกินไปแต่ถามว่าถ้าเอาขับสนุกพวงมาลัยคมๆช่วงล่างแน่นๆผมยังคงยกให้กลุ่มเนี้ย Mazda 2
นะแต่ Mazda 2ถ้าเป็นตัวเบนซินเนี่ยบอกเลยว่า0ถึง114เหมือนกันนะ 13-14 เหมือนกันคือเบนซิน Mazda 2ไม่แรงต้องดีเซลเท่านั้นนะครับแต่ช่วงล่างพวงมาลัยและความหรูหราความพรีเมียม Mazda 2กินขาดความเร็วใช้งานนะ100กม.ต่อชั่วโมงเปลี่ยนเลน3 2 1นี่อย่างเงี้ยเห็นป่ะเปลี่ยนแรงๆหนักๆอย่างเงี้ยนะฮะ3 2 1ดูดิพอได้ผมว่าช่วงล่างเนี่ยถ้าซื้อมาใช้เพื่อ daily use นะซื้อมาใช้เป็นรถคันแรกให้นักศึกษาหรือว่าคนกลุ่มทำงานเพิ่งเริ่มซื้อรถคันแรกหรือจะซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้คุณพ่อคุณแม่ใช้ก็ดีไปตลงตลาดช่วงล่างดีเลยแล้วมันไม่ล่อนเหมือนยาริสแฮทแบ็กตัวเออร์เบิร์นนะใช่ไหมที่ตอนนั้นมันมีตัวยกสูงผมว่าอันนั้นล่อนแต่เนี่ยไม่ล่อนนะครับอ่ะตอนนี้ความเร็วประมาณผมเบรกนิดนึงนะผมก็จับ80 120นะผู้ชมตอนนี้ความเร็วประมาณ80นะเหยียบเต็ม100 3 2 1 90 100 110ร้อยยี่อ่ะประมาณนี้นะครับก็มาเรื่อยๆนะคือรถที่ผมรู้แล้วแหละถ้าเกิดคุณซื้อรถในเซกเมนต์ประมาณนี้แล้วคุณอยากเอาไปซิ่งไปซ่าเนี่ยยังไงก็ต้องจบที่อเมล่าหรือซิตี้หรือซิตี้แฮชแบ็กนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากได้ตัวเทอร์โบกลัวว่าเรื่องเมนเทนแนนซ์เนี่ยมันจะแพงกว่าซึ่งมันแพงกว่าจริงอยู่แล้วนะระยะยาวเรื่องโบเรื่องอะไรมันต้องมีการแบบปรับเปลี่ยนมีการซ่อมอยากได้แค่เครื่องสันดาปเพียวๆอย่างเงี้ยถ้าอยากเอาแรงกว่านี้ผมว่าสวิฟต์ก็แรงกว่าคล่องตัวกว่ากระชับกว่าพวงมาลัยรู้สึกว่ามันคมมันไวกว่านะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นตัวมิลาร์ดแอทราดอะไรเงี้ยก็โอเคกว่าหรือถ้าเกิดคุณเทียบกันกับตัวยาริสเอทีฟเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันแต่อันเนี้ยผมว่าพวงมาลัยเนียนกว่ายาริสเอทีฟยาริสเอทีฟเนี่ยระยะต่อนะครับอะไรต่างๆพวงมาลัยผมว่ามันไม่ธรรมชาติเหมือนรุ่นนี้นะครับตอนนี้ความเร็วประมาณ90กม.ต่อชั่วโมงคุณดูการเก็บเสียงผมว่าใช้ได้นะเป็นรถที่เก็บเสียงดีกว่า City Hatchback ดีกว่า City Sedan ดีกว่า Amela เอาโค้งไปเนี่ย90 101ยังโอเคนะกระจกหน้าเป็นอะคูสติกการ์ดนะครับเปลี่ยนเลนที่1 3 2 1เนี่ย90กว่า101ผมว่าใช้ได้เลยจากลมไม่ค่อยได้ยินมากพอเปิดกระจกเนี่ยปิดกระจกก็เงียบใช้ได้แต่แค่ถ้าเกิดเกินสัก120ขึ้นไปก็จะเริ่มรู้สึกถึงเสียงลมที่มันเข้ามาดังขึ้นแหละนะจากพื้นถนนเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะสักประมาณ90 101เนี่ยยังไม่น่าเกลียดยังพอคุยกันรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเราขับยาวๆอีกทีนึงเดี๋ยวพูดอีกทีนึงว่าสัก100เท่าไหร่ถึงจะเริ่มดังนะครับนี่เราเปิดไฟเลี้ยวเดี๋ยวเราจะลงไปทางที่ประจำจะลองเรื่องช่วงล่างเนาะซ้ายตรงนี้นะเบรกหน่อยนึงเบรกเนี่ยก็หน้าทิ่มตามปกติของการใช้รถนะครับลงไปที่ประจำเนินหลังเต่าตรงนี้นะครับผมจะไหลที่ความเร็วสักประมาณ 30-40 ลองดูนี่ตรงนี้นะสัก40ดีกว่าสัก40ผมยกคันเร่งใช้ได้เห็นป่ะแน่นๆเฟิร์มๆนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงล่างที่ถ้าใช้งาน daily use เนี่ยผมว่ามั่นใจระดับนึงเลยแต่แค่พวงมาลัยมันระยะฟรีมันเยอะแค่นั้นเองแล้วก็เป็นรถที่พวงมาลัยไม่เบานะเนี่ยความเร็ว 20-30 เนี่ยมีน้ำหนักใช้ได้แต่มันไม่ได้หนักจนถึงขั้นแบบว่าโอ้ผู้หญิงจะขับไม่ได้ไม่ขนาดนั้นไม่ได้เหมือนพวงมาลัยไฮโดรลิกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าเบากว่าอเมล่าอเมล่าเนี่ยเบาแต่ล่อนๆนะครับซิตี้เนี่ยผมว่าเบากว่านี้แล้วก็รู้สึกการทดความคมดีกว่านี้นะเออเนี่ยป่ะมีความหนักหน่อยนึงเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาดูช่วงล่างใช้ได้นี่ถือว่าโอเคเก็บเสียงกลางๆนะครับค่อนข้างไปทางดีหน่อยนะในกลุ่มนะเทียบกับในกลุ่มนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยก็กลางๆเฟิร์มแน่นไม่โยนไม่กระด้างแต่พวงมาลัยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พวงมาลัยรู้สึกว่ามันหนักแล้วก็เนี่ยดูระยะการคืนมันไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็ระยะฟรีมันเยอะไปนิดนึงนะเดี๋ยวคราวนี้เรากลับเป็นโหมดสปอร์ตตบเข้าหาตัวเหยียบคันเร่งเท่าเดิมรอบตึงขึ้นแล้วก็พุ่งเร็วขึ้นอัตราทดมันเปลี่ยนแม้ว่าจะเป็น CVT นะครับแต่มันก็จะมีการเปลี่ยนนิดนึงตอนนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะฮะโหมดสปอร์ตของเขาป้ายอย่าเบรกหนัก3 2 1ปื๊ดเข้าไปนะฮะไปต่อเลย3 2 1เนี่ยเหยียบเต็มร้อยเห็นป่ะมันไม่ได้ถึงขั้นล้อฟรีอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันมาแบบ60 70อะไรอย่างเงี้ยคุณดูดิขึ้นมา80นะเปลี่ยนเลน3 2 1เดี๋ยวผมทิ้งนิดนึงผมจะเข้าตรงนี้ความเร็วประมาณสัก90สายไป90
เป็นรถที่เข้าโค้งมั่นใจใช้ได้นะในความเป็นรถเล็กนะผมพูดอย่างนี้เถอะเนี่ย80อย่างเงี้ยยังแน่นๆนิ่งๆอยู่เลยถือโอเคนะครับแต่พอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยพอเรายกคันเร่งรอบจะค้างรอเนี่ยอย่าคันเร่งต่อป่ะมาเลยยกคันเร่งรอบดีดปุ๊บเนี่ยอาจจะตกถ้าเราปล่อยนานๆมันจะตกนะครับเนี่ยดูยกเหยียบเนี่ยโหมดสปอร์ตเนี่ยแม้ว่า0ถึง100มันจะออกตัวเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างคือการทดน้ำหนักในการเหยียบคันเร่งเท่ากันแต่รอบมันจะตึงขึ้นแล้วก็เวลาเรายกคันเร่งรอบมันจะค้างรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเหยียบคันเร่งต่อมันจะพุ่งพวดได้เร็วกว่าโหมดปกติแต่ถ้าเกิดเราปล่อยยกคันเร่งนานๆไว้รอบมันก็จะตกมันจะค่อยๆตกเนี่ยดูนะ3 2 1เนี่ยยังค้างอยู่เลยเหยียบต่อเห็นป่ะมาทันทีเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันส่วนตอนนี้รถเยอะเราลองเรื่องระบบช่วยเหลือการขับขี่ละกันนะครับตอนนี้นะระบบต่างๆดูได้ที่หน้าจอฝั่งนี้นะฮะเรากดดูซิมีอะไรบ้างเนี่ย LDA เนี่ยคืออะไร LDA เนี่ยนะครับระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวแต่ไม่ดึงกลับนะร้องเฉยๆนะครับเส้นถนนชัดความเร็วเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณดูนะออกขวานะเนี่ยแค่เนี้ยและหน้าจอมันจะขึ้นกระพริบตืดๆๆซึ่งถ้าเกิดเส้นถนนมันเป็นแบบโปร่งๆมันจะยังไม่จับเส้นถ้ามันเป็นสีขาวเนี่ยคือมันจับเหยียบเส้นแล้วแจ้งเตือนเท่านั้นไม่ดึงกลับนะครับแล้วก็ตัว pre collision ก็คือพุ่งเข้าไปแล้วมันจะแจ้งเตือนแล้วมันจะถ้าเกิดเราไม่มีทิศทางจะเบรกมันเบรกให้ด้วยกล้องรอบคันมี bright spot มีเดี๋ยวคุณดู bright spot นะดู bright spot ซะหน่อยทำงานจากมุมด้านหลัง45องศาเนี่ยติดมาแล้วแต่ความเป็นรถ Toyota ผมสังเกตหลายรุ่นแล้ว bright spot มันจะคือเส้นปากของไบสปอร์ตเนี่ยมันชัดแต่เวลาเรืองแสงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นไฟ LED ดวงเดียวกลมๆตรงกลางอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะสว่างไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไบสปอร์ตผมว่าไม่ค่อยชัดเจนมากอ่ะทีนี้ทางโล่งเหยียบเต็มๆหน่อยดิโหมดสปอร์ต120โอ้ยไป104ได้อยู่นะ104นะ104เฮ้ย104ยังเก็บเสียงใช้ได้อยู่เลยนะเนี่ยร้อยเสียงถือว่าเก็บเสียงใช้ได้เลยถ้าถามผมนะเป็นรถที่เก็บเสียงถือว่าใช้ได้เลยในกลุ่มนี้ดีกว่าซิตี้ดีกว่าอเมร่าแน่นอนบอกนี้เลยนะแต่ดีที่สุดไหมอยู่มันเกาะกลุ่มกันมากแค่มันดีกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับสวิฟต์ก็ไม่ดีเท่านี้นะครับ MG5 หรือ MG5 ผมว่า MG5 ก็ใช้ได้นะในการเก็บเสียงเก็บเต็ม100 3 2 1เนี่ยเสียงแผ่จากเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้ดังมากเห็นป่ะเนี่ยๆดูดิเนี่ยๆเราตามพี่ Everest ได้เลยเนี่ย130เนี่ยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยความเร็วใช้งาน120 103 104เก็บเสียงจากกระจกใช้ได้จากพื้นถนนสัก100นึงก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นรถเล็กที่เก็บเสียงใช้ได้เลยนะฮะจากโรงงานนะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยไม่ได้แดมอะไรเพิ่มนะแต่ Handling มันยังขัดใจไปหน่อยนะครับแล้วก็ Blind Spot มันไม่ชัดมากแต่เค้ามีให้เป็นการเรืองแสงแบบเนี้ยก็มีมาให้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของระบบแจ้งเตือนการชนเนี่ยเดี๋ยวผมหาโอกาสจะทดลองแบบปลอดภัยนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะพุ่งไปเดี๋ยวมันอันตรายจริงๆแล้วมันจะพุ่งไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะแจ้งเตือนตึ๊ดๆๆๆใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดเรายังไม่เบรกมันจะเบรกให้ด้วยคันนี้มีมาให้แล้วก็มีกล้องบันทึกภาพติดมาให้จากโรงงานแบบนี้ของ Toyota เลยเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ว่าจะอยู่จุดติดตั้งที่มันไม่ได้รบกวนสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยมาตรฐานอันนี้ผมว่าค่อนข้างดีในรถเล็ก Airbag 7ลูก ABS EBD Traction Hill Assist มีมาให้ผมพุ่งไปนะลองดูนะเปิดระบบอยู่ไหมการแจ้งเตือนก่อนการชนเปิดอยู่ใช่ไหมโอเคเตือนไหมเตือนไหมพอดีไม่มีรถข้างหน้าไงนะครับแล้วก็ที่น่าเสียดายคือคันนี้ไม่มี Cruise Control ในกลุ่มตอนนี้รุ่นใหม่ที่เปิดตัวมา Almera ใส่มาให้แล้วนะฮะ Almera มีนะครับ Swift ไม่มี Mirage ไม่มีใช่มั้ยก็ถือว่าอันเนี้ยถ้ามี Cruise Control มาให้น่าจะดีไม่ต้อง Adaptive หรอกแค่ Cruise ก็ได้นะครับเพราะรถเล็กเข้าใจได้ว่าโหจะไปใส่ Adaptive มันก็เกินไปใช่มั้ยเกินเบอร์ไปหน่อยนึงสรุปรวมความเลยคุณผู้ชมนะสำหรับตัว New Toyota YarisHatchback Model Year หรือ Minor Change 2023เพื่อเข้าใจง่ายๆคือเหมือนตัวท็อปแหละแต่แค่ไม่ได้ท็อปสุดท็อปสุด Premium S ซึ่งมันจะแต่งเพิ่มขึ้นนะครับเบาะแดงสปอยเลอร์หลังยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยถามว่าออปชันมันจัดเต็มที่สุดแล้วแหละนะครับราคาค่าตัวเขา 679,000 บาทถ้าเป็น Premium S เพิ่มเบาะแดงเพิ่มหางหลังเพิ่มอีก 15,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เป็นรุ่นที่หลายคนน่าจะ
เป็นตัวเลือกหรือถ้าเกิดไม่ได้อยากได้อะไรเยอะกว่านี้งบน้อยลงมาหน่อยเอาตัวสมาร์ทก็ได้นะสมาร์ทเนี่ยถูกกว่านี้ 60,000 แต่ก็จอไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เรื่องของนะครับการตกแต่งอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ Toyota Series Sense เนี่ยไอ้พวกเลน Departure พวก Collision พวกอะไรเงี้ย Blind Spot ไม่มีกล้องรอบคันไม่มีจอใหญ่อะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดมีงบถึงผมว่าเนี่ยกำลังสวยนะครับพาร์ทแรกเครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตรนะครับ4สูบไม่มีโบ92แรงม้าแรงบิด109นิวตันเมตรเกียร์ Super CVTi นะครับก็เบื้องต้น0ถึง100ไม่ได้แรงสุดผมว่าอาจจะแอบอืดด้วยซ้ำไปถ้าเทียบกันในกลุ่มนะคือแรงสุดตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้บอกว่าเทียบด้วยไซซิ่งหรือสเปคเทียบด้วยราคาเทียบด้วยเซกเมนต์ซิตี้แรงสุดรองลงมาอัลเมร่าซิตี้อัลเมร่าใกล้ๆกัน0ถึง100แล้วก็รองลงมาอีกสวิฟต์ในเครื่องที่เป็นไม่มีโบนะสวิฟต์แรงใช้ได้มิลาดแรงใช้ได้กระเทิบลงมาก็เป็นคันนี้เลยนะครับคันเนี้ย14วิ MG5 นะครับมัน 1.5 ลิตรไงแต่มันก็อืดเหมือนกัน MG5 เนี่ยอาจจะช้าเพราะเกียร์หรืออะไรก็แล้วแต่ MG5 14 15เหมือนกันอันเนี้ยถือว่าไม่ได้แรงนะแต่ถามว่ามันอืดยืดยาดมั้ยไม่ใช้งานแบบปกติทั่วไปนะครับใช้แบบคนที่ซื้อมาเพื่อใช้งานน่ะนะครับแล้วก็เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจผมบอกเลยว่าเครื่องทนเครื่องเกียร์นะเค้าของ Toyota นะบอกเลยว่าสบายใจแน่นอนมันไม่มีโบมันไม่มีไฮบริดไม่มีอะไรมาเสริมเลยอันเนี้ยใช้แบบไม่ต้องกังวลอะไรมากแล้วผมดูฟีดแบคของเครื่องตัวเนี้ยทั้งยาริสแฮทแบคตัวก่อนหน้าโมเดลเยียร์เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เลยอึดถึกทนมากนะครับก็สบายๆซื้อมาใช้งานแต่ถามว่าแรงสุดไหมไม่แล้วก็ถ้าเกิดเทียบกันกับรถที่ไม่มีเทอร์โบเนี่ยถ้าอยากได้ความคล่องตัวกระชับกว่าแต่ไม่อยากได้ใช้เทอร์โบสวิฟต์แรงกว่ามิลาดก็แรงกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ละกันแต่เนี่ยพอใช้ได้กลางๆ handling พวงมาลัยระยะฟรีมีเยอะแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นรถที่น้ำหนักเบาแต่ผู้หญิงขับได้นะไม่ได้น่ากลัวแต่ระยะฟรีมันเยอะไปนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบเลยคือขับเร็วๆแล้วเปลี่ยนเลนด้วยความสูงมันอาจจะดูปลอมๆนิดนึงแต่มันก็แน่นใช้ได้ความแน่นความเฟิร์มไว้ใจได้แล้วก็เรื่องช่วงล่างผมว่าเป็นรถที่ช่วงล่างเนี่ยขับใช้งานซิตี้ไดรฟ์นะครับอะไรเงี้ยสบายใจเลยเพราะว่ามันแน่นนะครับมันแน่นแล้วมันก็ไม่ได้โยนมากมายนักนะครับมันแน่นแล้วมันก็มีความเขาเรียกอะไรอ่ะเฟิร์มมาอยู่กลางๆเพราะฉะนั้นถามว่าโยนมากไหมไม่โยนมากถามว่ากระด้างไหมก็ไม่กระด้างแต่ถามว่าช่วงล่างที่ดีสุดในกลุ่มรถเล็กนี้ผมก็ยังยกให้ Mazda 2ช่วงล่างกับพวงมาลัย Mazda 2ขับสนุกขับแม่นกว่านะครับซิตี้ก็ทำได้ดีนะเอาเมล่าก็ดีแต่เอาเมล่าพวงมาลัยรู้สึกว่ามันล่อนๆไปหน่อยพวงมาลัยมันปลอมๆล่อนๆไปนิดนึงในความเป็นเอาเมล่านะเออแต่เอาเมล่าเขาแรงโอเคแล้วก็ในส่วนของพาร์ทการนั่งผมมองว่าพอมันเป็นตัวไมเนอร์เชนอะ2023อะพอจอมันลอยตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงตัวว่ะผมรู้สึกว่าแดชบอร์ดมันอยู่ตรงเนี้ยแต่พอเป็นตัวพรีเมียมหรือพรีเมียม S มันติดจอสวยจอใหญ่ขึ้นใช้งานดีขึ้นจริงแต่มันเหมือนเอาจอมาแปะเหมือนเราไปร้านประดับยนต์แล้วไปเสริมจอเอาอะไม่ได้เหมือนว่าเป็นของมาจากโรงงานอะเออผมคิดเห็นอย่างนี้มากกว่านะแต่โดยรวมถือว่าเออจอมันก็ใหญ่ใช้งานได้ดี Apple CarPlay ก็เชื่อมต่อง่ายดีนะครับอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วกันนะพาร์ทการนั่งก็ถือว่าทัศนวิสัยใช้ได้กระจกใหญ่อะคูสติกการ์ดเก็บเสียงดีด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยด้านข้างก็ใหญ่โป่งมากแล้วก็อีกอย่างนึงข้อสังเกตพวงมาลัยนะเดี๋ยวรอรถนิ่งก่อนพวงมาลัยนี่ขึ้นลงเท่านั้นเข้าออกไม่ได้น่าเสียดายนะครับได้2ทิศนะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์อะไรต่างๆก็อยู่ในโพซิชันที่ดีนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบเลยคือมันสามารถวางแก้วได้ตรงเนี้ยพื้นที่มันเหลือเยอะมันวางแก้วสูงๆมันวางทรัมเบิลได้แต่ต้องเป็นทรัมเบิลที่แบบว่ายาวๆเรียวๆหน่อยนะถ้าฐานอ้วนๆเนี่ยก็วางไม่ได้นะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมาลองให้ดูอีกทีนึงมันจะมีแอมเบียนต์สีฟ้าตรงนี้แล้วก็ไฟหน้าทำงานอย่างไรดู POV กลางคืนได้นะครับแล้วก็ท้ายสุดสิ่งที่ผมชอบในคันนี้ชอบตรงไหนผมชอบในความเป็น Toyota ผมชอบในความที่ว่าเครื่องกับเกียร์เค้าเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะเครื่องกับเกียร์เขาเนี่ยผมรู้เลยว่าไม่มีปัญหาถ้าอยากได้รถที่ซื้อมาให้ลูกขับไปมหาลัยคันแรกซื้อให้ตัวเองเป็นรถคันแรกที่แบบว่าเพิ่งเริ่มทำงานหรือว่าซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ใช้เนี่ยรุ่นนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้แรงมากช่วงล่างมันเฟิร์มมันแน่นดีพวงมาลัยจะหนักไปหน่อยแต่แล้วแต่การขับขี่แล้วก็ความปลอดภัยมันครบไงแอร์แบ็ก7ลูกนะจ๊ะ ABS EBD Traction Hill Assist มีมาให้ครบกล้องรอบคันนะครับผมชอบมากกล้องรอบคันค่อนข้างใช้ได้เลยเข้าเกียร์ R ก็ขึ้นหรือที่ผมชอบคือสมมุติเนี่ยจออยู่อย่างงี้
หรือขับความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะแล้วคุณเปิดไฟเปิดไฟเลี้ยวขวานะ3 2 1เนี่ยมันขึ้นเป็นรถอยู่ฝั่งซ้ายแล้วจะเห็นมุมด้านขวาอาจจะดูปอมๆหน่อยแต่มันเห็นแหละว่าเราเหลือเป็นไงกล้องรอบคันอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเปิดไฟซ้ายรถเราจะอยู่ฝั่งขวาแทนเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยกล้องรอบคันใช้ได้ Blind Spot ก็มีมาให้แต่ Blind Spot ไม่ได้สว่างมากนะครับแล้วก็กระจกหลังตัดแสงออโต้กล้องบันทึกภาพมีมาให้ท้ายสุดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขับไปนิดนึงก่อนอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าในยุคตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องราคาตัวรถอะในรถกลุ่มเล็กเนี่ยถ้าจะเอาแค่ความประหยัดอย่างเดียวเลยนะถ้าเทียบกันนะ City Almera Yaris Yaris A-Type นะครับ Swift Milad Attard MG5 อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาแค่เป็นรุ่นนะผมเลือก City EHEV แต่มันแพงอะอันนั้นโคตรประหยัดประหยัดจริงแต่ถามว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไฮบริดมาเกี่ยวเราเอาแค่พวกเครื่องเงี้ยถามว่ารุ่นที่มันประหยัดผมมองว่ามันเกาะกลุ่มกันนะมันไม่มีคันไหนประหยัดโดดเลยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยอย่างคันเนี้ยผมขับมานะตลอดคลิป POV เนี่ยมี0-103รอบมีใช้ความเร็วสูงยาวๆเยอะเหมือนกันแล้วก็มีการเร่งมีอะไรอย่างเงี้ย 12.7 กิโลเมตรต่อลิตรถังน้ำมันนะครับอยู่ที่43ลิตรแล้วก็เติมได้คือแก๊สโซฮอล์95แล้วก็ E20 E85 เติมไม่ได้นะถามว่ามันประหยัดไหมก็ถ้าเกิดเราไม่สูงถึง100เราไม่ได้ใช้สปีดแรงๆหนักๆผมว่ามันน่าจะขึ้นประมาณ14ได้13 14ได้นะครับก็อยู่ที่การขับขี่นะครับแต่เนี่ยผมถึงบอกว่าโคกี้ POV เนี่ยมันจะกินกว่าชาวบ้านเขาขับอยู่แล้วเพราะเรามีสูงถึง100เรามีสปีดหนักๆนะครับเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยเดี๋ยวเราขับยาวๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้กดไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาช่วงก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงนี่ 12.8 นะดูซิมันจะขึ้นอีกไหมนะครับก็ประมาณนี้ละกันก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดอยากได้รถที่ซื้อมาใช้งานไม่ได้แรงมากมายนักนะครับช่วงล่างแน่นใช้ได้เฟิร์มใช้ได้ไม่ได้กระชับไม่ได้กระด้างมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้โยนจนเกินไปอยู่กลางๆพวงมาลัยอาจจะหนักไปหน่อยแต่ระยะฟรีเนี่ยมันก็เยอะไปนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้หวิวมากแล้วก็อัตราเร่งก็ไม่ได้แรงสุดนะฮะ0-100จะมาอืดๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ภาพรวมเก็บเสียงใช้ได้ผมว่าโดดเด่นคันเนี้ยเซฟตี้ดีเก็บเสียงดีและที่สำคัญเลยคือความเป็นโตโยต้าเครื่องเกียร์ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ศูนย์บริการเยอะก็น่าสนใจเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเป็นรถที่แบบว่าใช้แล้วสบายใจไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้จะเสียไหมท่อตรงนี้จะขาดไหมอะไรจะขาดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไว้เนื้อเชื่อใจได้ก็น่าสนใจแต่ถ้าเกิดอยากได้แรงอยากได้ซิ่งซ่าไปแต่งต่อซิตี้อัลเมร่าได้อยากได้เครื่องที่ไม่มีโบแต่ก็ซิ่งได้ดีกว่านี้ Swift Milad ได้นะครับแต่แล้วก็ Swift ก็รู้สึกว่าช่วงล่างพวงมาลัยมันจะเป็นเฟิร์มแบบสปอร์ตกว่านี้นะ Swift เนี่ยจะออกแนวกระด้างเลยพวงมาลัยก็จะเบากว่านี้คมกว่านี้นะแต่อีกรุ่นนึงที่ไม่พูดไม่ได้ Mazda 2 Hatchback Mazda 2 Hatchback โดดเด่นที่สุดเลยคือภายในงานประกอบพรีเมียมที่สุดวัสดุบุนุ่มงานประกอบหลังดีจอเล็กไปนิดนึงไม่ว่ากันแต่พาร์ทเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์คือในเรื่องของแฮนด์เดิลลิ่งพวงมาลัยช่วงล่างนะMazda โคตรดีขับแล้วมั่นใจมากนะฮะทั้งพวงมาลัยที่อัตราทดดีช่วงล่างเฟิร์มกระชับออกแนวแบบสปอร์ตนะฮะแต่อัตราเร่งในเครื่องเบนซินอืด Mazda เครื่องเบนซินจะบอกเลยว่า14เหมือนกันนะครับไม่ได้แรงไม่ใช่เป็นรถที่แรงนะ13 14เหมือนกันก็ลองดูนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากมาคอมเมนต์กันหน่อยบางคนใช้อยู่มีข้อติมีอะไรฝากมาเพิ่มเติมข้อมูลให้ผมหน่อยจะได้เป็นความรู้ของผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะได้ไปบอกท่านอื่นๆว่าการใช้งานจริงบางคนใช้มาหลายปีเนี่ยอาจจะพบฟีดแบคพบปัญหาอะไรตรงเนี้ยเพิ่มเติมมาบอกกันหน่อยแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกป่ะเห็นป่ะขับมาเรื่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆนะครับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยขึ้นมาแล้ว 13.5 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วเห็นป่ะเมื่อกี้นี่มัน12คือมันรถติดไฟแดงแล้วก็ผมใช้0ถึง100เยอะใช่ไหมเนี่ยพอเราใช้งานไปเรื่อยๆวิ่งยาวๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะ 13.6 แล้วเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเลยคือถ้ามันได้ขับเรื่อยๆเนี่ยผมบอกเลยมันก็ขึ้นนะฮะแล้วเราไม่ได้ไปกดคันเร่งเยอะมากไม่ได้ไปกินเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะถ้าเกิดขับเรื่อยๆอย่างเงี้ยขึ้น14ได้เลยหรือถ้าเกิดเราใช้งานแบบปกติเลยขับเข้าเมืองไปกลับบ้าน40 50 60ความเร็วอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ได้ไปคิกดาวน์เลยบ่อยๆผมว่า16 17น่าจะพอได้อยู่ด้วยนะอาจจะมีนะไม่รู้ดิมาแชร์กันหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดวันนี้ขอตัวลาไปกับ New Toyota Yaris
แฮชแบ็กนะครับ Mercedes 2023 1.2 พรีเมียมราคาตัว 679,000 บาทถือว่าน่าใช้แต่คู่แข่งก็เดือดเหมือนกันในตลาดวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ